ท่านสาธุชนทั้งหลายวันคืนล่วงไปวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วชีวิตเราท่านทั้งหลายถึงประสบความทุกข์หรือประสบความสุขเช้าสายบ่ายเย็นชีวิตของคนเราก็ต้องดำเนินต่อไปทุกมากทุกน้อยดีใจเสียใจรวยจนตามแต่กรรมของแต่ละคนที่สร้างมาฉะนั้นชีวิตของเราท่านทุกคนกรรมเป็นผู้จัดสรรเอาไว้แล้วว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะต้องประสบพบเจออะไรบ้างเราก็เปรียบเสมือนผู้แสดงละครกรรมที่เราเคยกระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติหรือกรรมในปัจจุบันชาติเป็นตัวกำหนดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะต้องเจอใครเราจะต้องดีใจเราจะต้องเสียใจทุกอย่างก็ถูกกรรมลิขิตเอาไว้แล้วฉะนั้นในแต่ละวันที่เราได้ทำลงไปไม่ว่าจะเป็นการทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนเป็นกรรมทั้งนั้นสิ่งที่เราทำลงไปมันมีสาระและไม่มีสาระเรากระทำเสร็จแล้วมานั่งแก้ไขทีหลังโง่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคนมีสติเขาจะไม่กระทำเขาจะมีความสำรวมระวังทั้งคำพูดความคิดคำพูดที่ไม่ควรพูดก็ยับยั้งชั่งใจเอาไว้ทำปัจจุบันให้ดีเราจะไม่หลงอยู่กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วรู้จักละรู้จักวางอะไรควรทำก็ทำอะไรควรละก็ละไม่ใช่เจอความทุกข์ก็ทำเหมือนกระต่ายตื่นตูมร้อนรนเร่าร้อนวุ่นวายไปหมดฉะนั้นสิ่งที่เราเสียไปหรือเราได้มาจะดีใจไปก็เท่านั้นจะเสียใจไปก็เท่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องจากเราไปฉะนั้นคนที่สร้างโทษสร้างภัยให้กับตัวเองบุคคลเหล่านี้เหมือนมารับกรรมเก่าหรือมาสร้างกรรมใหม่ให้เลวร้ายยิ่งเข้าไปอีกไม่มีใครช่วยเราได้ความดิ้นรนความกระหายความทุกข์ร้อนเราจะพยายามออกจากสิ่งนี้นี่คือภัยในวัฏฏะสงสารเกิดทุกคราวเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่ทุกกายก็ทุกใจวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนี้เราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจากไปแต่ตราบใดที่เรายังมั่นหมายว่าความอาลัยความเสียใจพิไรรำพันเป็นของเราสิ่งนี้เป็นภาระที่ต้องแบกหามอดทนอดกลั้นในสิ่งที่ทนได้ยากต้องมีความเพียรไม่ไปยึดว่านั่นตัวนั่นตนของเราฉะนั้นก็ต้องอดทนพยายามปล่อยวางทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นตามเหตุตามปัจจัยจงพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้รู้จักให้อภัยละวางความโกรธความเกลียดที่อยู่ในใจเราโกรธเกลียดกันไปก็เท่านั้นสุดท้ายก็ต้องตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ตายเขาก็ตาย
ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเจริญธรรม